ส่วนประเด็นต่อไปครับก็คงต้องรบกวนท่านอัยการแล้วก็ท่านผู้บังคับการต่อไปด้วยนะเนื่องจากว่ามีผู้เสียหายครับเข้ามาร้องเรียนต่อรายการสถานีประชาชนแล้วครับเพื่อให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงแล้วก็มีการเตือนภัยประชาชนเนื่องจากเขาเนี่ยวันหนึ่งฮะกำลังอ่านข่าวอยู่จู่มีป๊อปอัพขึ้นมาเผลอกดเข้าไปปุ๊บต้องการที่จะหารายได้นะครับจะไปปั่นยอดวิวอะไรเงี้ยได้เงินมาปรากฏว่าถูกชักชวนให้ไปลงทุนแล้วเติมเงินไปเรื่อยๆฮะเสียหายเป็นแสนครับติดตามจากรายงานครับหนูก็อยากได้เงินที่หนูลงทุนที่หนูโอนไปให้เขาคืนนะคะแล้วก็เตือนภัยคนที่เขาโดนเหมือนหนูอะค่ะผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ใช้กลอุบายให้ผู้เสียหายโอนเงินโดยอ้างว่าจะนำไปลงทุนแล้วแบ่งปันผลกำไรให้กับผู้เสียหายโดยผู้เสียหายหลงเชื่อจึงได้โอนเงินไปที่บัญชีปลายทาง4บัญชีซึ่งชื่อของเจ้าของบัญชีมีความแตกต่างกันคือหนูดูข่าวอยู่ตรงหน้าไลน์ใช่ไหมคะมันจะมีเป็นตัวแท็บอะค่ะหนูกดปิดอะแต่ว่าไปโดนปุ่มนั้นนะคะมันก็เลยกระเด้งขึ้นมาแล้วก็เข้าไปเป็นแอดเพื่อนกับเขาอะค่ะเขาก็เลยส่งข้อความเข้ามาทำให้เราแบบว่าเกิดอยากหาอะไรพิเศษอะค่ะแล้วก็จะมีลิงก์ให้เราเข้าไปเรื่อยๆค่ะโอนยอดนี้แล้วก็จะเข้าไปอยู่ห้อง VIP จะมีแบบ VIP เป็นเกตอะค่ะไปเรื่อยๆอะค่ะเราก็ว่าทำไมอาจารย์ต้องบังคับกันขนาดนี้ด้วยคะเพราะว่าหนูไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้ามาทำภารกิจอะไรมากมายขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะก็คุยกับเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นแค่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งเหมือนกันเขาก็ต้องทำตามหน้าที่เขาก็ว่าอย่างนี้ค่ะผู้เสียหายอ้างว่าโอนเงินไปทั้งหมด5ครั้งรวมเป็นเงินกว่า 100,000 บาทและได้รับผลตอบแทนจำนวน1ครั้ง260บาทมาจากบัญชีธนาคารคนหนึ่งจากนั้นผู้ก่อเหตุออกกฎอุบายต่อชวนผู้เสียหายทำภารกิจและให้เพิ่มจำนวนเงินมากขึ้นจึงจะสามารถไถ่ถอนเงินและกำไรจากการลงทุนได้ล่อลวงการไปลงทุนแล้วก็เอาไอ้ข้อมูลหรือวิธีการพวกนี้เนี่ยไปหลอกคนที่ไม่รู้เรื่องว่าเฮ้ยมันจะมีเนื้อหามีสตอรี่มีอะไรที่นี่ที่มันสามารถที่จะทำได้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการที่เรียกว่าหาเรื่องสตอรี่อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ไปหลอกเขาเราต้องป้องกันตัวเองไม่ให้ใครที่มีฉาชีพมันเข้ามาแล้วเนี่ยเราต้องมีสติก่อนว่าเขาอาจจะมาหลอกเราหรือทำอะไรพวกนี้ถ้าเกิดใครที่ได้แพทเทิร์นนั้นเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นการหลอกลวงแบบนี้ส่งไปที่กสทช. กสทช.ก็อาจจะส่งให้ออเปอเรเตอร์พยายามแบนSMS ที่มาจากที่นี่หรือว่ามีข้อความอย่างนี้นะครับออเปอเรเตอร์ก็อาจจะไปทำกันได้แต่ผู้มิจฉาชีพมันก็เปลี่ยนวิธีไปเรื่อยๆเหมือนกันผู้เสียหายกล่าวว่าก่อนหน้านี้ได้กู้เงินมาหวังว่าจะได้กำไรเล็กน้อยแต่กลับเสียเงินแบบไม่รู้เท่าทันผู้ก่อเหตุขณะผู้ก่อเหตุขู่ว่าจะฟ้องร้องจึงเข้ามาร้องทุกข์กับรายการสถานีประชาชนเพื่อหาทางออกและเป็นการเตือนภัยให้กับประชาชนต่อไปธีรเดช งามเหลือไทย PBS รายงานคือต้องเล่าให้ชมฟังแบบคร่าวๆนะว่าไม่ใช่ว่ามีผู้เสียหายแค่คนเดียวที่มาร่วมรายการครับแต่ว่ามีคนอื่นด้วยฮะพยายามที่ไปโพสต์ข้อความครับเพื่อที่จะขอความเป็นธรรมแล้วก็มีการระบุแนบท้ายว่าทางด้านของผู้ก่อเหตุเนี่ยขู่ว่าจะฟ้องร้องด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยผู้เสียหายคนนี้นะที่เขาเดินทางมาเนี่ยต้องการหลักๆเลยอยากได้เงินคืนอย่างที่2คือว่าก็ต้องการที่เป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนต่อไปด้วยนะครับค่ะวันนี้นะคะเรามีตัวแทนผู้เสียหายนะคะมานั่งอยู่ในสตูดิโอกับเราด้วยนะคะขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าคุณบีนะคะสวัสดีครับผมคุณบีคะอะไรคือสิ่งที่เราตัดสินใจโอนเงินเพื่อที่จะร่วมลงทุนกับเขาหลักแสนนะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะโอนเป็นหลักแสนค่ะก็คือตอนแรกก็อ่านหนังสือพิมพ์ข่าวเนี่ยค่ะหน้าไทม์ไลน์ค่ะแล้วกดไปโดนตัวป๊อปอัพที่กระเด้งขึ้นค่ะพอหลังจากนั้นมันก็จะมีลิงก์ให้เข้าไปค่ะก็จะเสนอแนะวิธีว่าลงทุน200บาทอย่างเงี้ยค่ะโอนครั้งแรกก็โอนไป200เลย200บาทค่ะได้กลับมาเท่าไหร่จ๊ะ60บาทค่ะได้มาจริงได้จริงค่ะแล้วก็เขาก็จะสนใจที่จะร่วมลงทุนกับเราอีกภารกิจไหมค่ะคนที่เราเข้าไปคุยนี่บอกว่าอย่างนี้ฮะว่าให้โอนเงินกันเนี่ยคือเขาแอบอ้างเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเปล่าหรือว่าหน้าที่การงานเป็นไงที่เขาแอบอ้างที่พูดคุยกับเราเนี่ยไม่ค่ะก็คือเขาก็จะใช้ชื่อว่าเป็นแอดมินเป็นด็อกเตอร์อย่างเงี้ยค่ะ
มีอ้างว่าเป็นด็อกเตอร์ด้วยค่ะซึ่งก็เป็นไปได้ว่าเอ๊ะรูปนั้นเนี่ยเป็นรูปจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ค่ะไม่รู้แต่ตอนนั้นคือเราเชื่อแล้วเหรอค่ะทำไมถึงเชื่อล่ะครับก็คือเขาอธิบายเหตุผลแล้วก็รายละเอียดค่ะขั้นตอนคือทำให้เราน่าเชื่อถือค่ะค่ะคราวนี้คุณผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยว่าเขาอธิบายยังไงทำให้ดูเหมือนน่าเชื่อถือดิฉันขออนุญาตอ่านบางช่วงบางตอนของข้อความที่มีการส่งมาให้ผู้เสียหายคุณผู้ชมคะคือเขาส่งมาว่าขอแนะนำก่อนนะคะเราเป็นการลงทุนแล้วก็พาลูกค้าหารายได้เสริมใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีเท่านั้นลูกค้าสามารถถอนเงินที่ลงทุนพร้อมกับกำไรได้เลยค่ะอันนี้คือความแรกคุณผู้ชมข้อความที่สองเขาบอกหากลูกค้าเป็นสมาชิกใหม่ลูกค้าจะได้รับโบนัสเพิ่มที่68-388บาทได้ทันทีเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะนี่คือข้อความที่มีการเชื้อเชิญชักเชิญแบบนี้ผู้เสียหายหลงเชื่อนะเพราะว่าดูข้อความก็ดูเหมือนว่าน่าเชื่อถือเขียนมาเป็นเหมือนแพทเทิร์นแล้วก็มีการโอนเงินได้รับเงินมาจริงๆด้วยพอได้เงินมาปุ๊บเราก็เริ่มมีความหวังนี้หรือเปล่าฮะก็คิดว่าเขาไม่ได้หลอกค่ะแล้วที่เงินที่แบบเติมเข้าไปเนี่ยคือไปยืมมาจากใครที่ไหนยังไงฮะก็เอามาจากพี่ที่ทำงานด้วยแล้วก็เอามาจากแม่เนี้ยค่ะแล้วก็เอากู้มาจากมาบางส่วนเนี้ยค่ะใช้เวลาประมาณสักกี่วันครับในการรวบรวมเงินเหรอคะฮะก็3วันค่ะ3วันค่ะจะแตกต่างจากสัปดาห์ที่แล้วคือภายในวันเดียวเสียหายสูงแต่นี่คุยกัน3วันค่ะแล้วครั้งสุดท้ายนี่โอนไปเท่าไหร่นะครับครั้งสุดท้ายโอนจำนวน 59,900 50,000 กว่าเกือบ 60,000 ค่ะครับระหว่างวันที่เรามีการพูดคุยเนี่ยเวลาที่เราทักไปเขาตอบกลับเนี่ยใช้เวลากันนานไหมคะหรือว่าเขาตอบนาทีต่อนาทีเลยจ้ะตอบไม่นานค่ะตอบนาทีต่อนาทีเลยค่ะตัวตอบกันแบบว่าทันทีทันใดค่ะทำไมต้องโอนเงินไป 50,000 กว่าบาทเขาบอกว่าเขาจะมีเป็นภารกิจให้ทำค่ะว่าคุณลูกค้าของคุณลูกค้านี่ได้ภารกิจวันนี้คือเป็นภารกิจคู่นะต้องทำคู่กันโอนพร้อมกันกับลูกค้าอีกคนนึงค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าหนูไม่โอนภารกิจคู่อีกคู่นึงก็จะทำไม่สำเร็จค่ะเขาก็จะโวยวายค่ะที่ทำภารกิจด้วยกันอ๋อเหมือนต้องจับคู่เพื่อที่ทำภารกิจกันใช่ค่ะใช่ค่ะเรื่องนี้ต้องถามทางผู้บังคับการนิเวศค่ะภารกิจที่ว่านี้10ถึง15นาทีมีเงินโอนเข้าบัญชีจริงๆมีจริงไหมคะท่านคะอันนี้ก็ตอบเลยครับว่าไม่มีหรอกครับนะครับรูปแบบของการหลอกลวงเนี่ยเขาจะพยายามเอาเรื่องของความโลภของผู้เสียหายเนี่ยเอามาใช้เพื่อที่จะเห็นแต่วิธีการที่น่าสนใจก็คือว่าเขาจะใช้ในเรื่องของการที่เอาปลาเล็กล่อปลาใหญ่เอาเงินโอนเข้าไปก่อนเล็กๆแล้วก็ได้ค่าตอบแทนมาจริงพอเอาเงินโอนเข้าไปเยอะขึ้นตอนนี้จะไม่ได้เงินออกมาละนะครับเพราะฉะนั้นจุดสังเกตที่สำคัญก็คือว่าการลงทุนอะไรก็ตามที่เราไม่สามารถควบคุมเงินเราได้เองห้ามลงทุนถ้าต้องไปพึ่งพาคนอื่นให้ทำธุรกรรมแทนเราเขาจะเอาเงินเข้าหรือจะเงินออกขึ้นกับเขาอันนี้โอกาสที่เราจะโดนเอาเงินออกไปเนี่ยเยอะมากโดนหลอกลวงเยอะมากนะครับเพราะนั้นหลักการสำคัญก็คือถ้าจะทำธุรกรรมเราต้องทำได้ด้วยตัวเองเอาเงินออกได้ด้วยตัวเองครับไม่ต้องมีตัวกลางครับแต่ดีนี่คือว่าผู้เสียหายอ้างว่าเจอแบบป๊อปอัพเด้งขึ้นมาฮะเราจะจัดการกับตัวป๊อปอัพแบบนี้ได้ไหมครับท่านครับตัวนี้ก็คือต้องตามจับคนร้ายให้ได้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ข้อมูลของผู้เสียหายเราก็จะขอข้อมูลตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการเชิงลุกเพื่อที่จะไปดูว่าไอ้ป๊อปอัพตรงนี้มาจากโฆษณาตรงไหนอะไรยังไงเพื่อที่เราจะได้เป็นลักษณะเป็นการป้องปรามไม่ให้ประชาชนคนใหม่ไปโดนหลอกในลักษณะแบบเดียวกันในส่วนของคดีนะครับก็เดี๋ยวจะให้ทางทีมสืบสวนนะครับช่วยในการสืบสวนตามตัวผู้กระทำความผิดให้นะครับสามารถไปได้วันไหนนะครับท่านครับก็ไปได้ตลอดนะครับถ้าสะดวกวันไหนก็เข้าไปได้เลยนะครับที่บช.สอท.ชั้น3ที่เมืองทองธานีนะครับเดี๋ยวเราจะมีทีมงานที่จะคอยช่วยดูแลให้นะครับนี่หลักฐานที่เขาพิมพ์มาอยู่ที่มือคุณธิดารัตน์นะฮะหนาแบบนี้คุณผู้ชมให้ไปแบบนี้ได้เลยใช่ไหมหนาเป็นปึกเลยอะค่ะได้ครับได้ครับดิฉันอ่านข้อความนี้ให้คุณธีรเดชฟังคือแหมดิฉันอ่านแล้วก็รู้สึกว่าหลอกกันแบบนี้เลยนะเขาบอกว่าขั้นตอนการลงทุนของเรามี4ขั้นตอน1เลือกยอดการลงทุนจ่ายเงินล่วงหน้า2คุณผู้ชมคะลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ3ผูกบัญชีธนาคารเพื่อทำรายการถอนเงินข้อ4ค่ะการทำการลงทุนเนี่ยเสร็จสิ้นการลงทุนระบบจะโอนเงินให้อัตโนมัติเขาพิมพ์มาเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ต้องถามท่านอัยการณรงค์ค่ะ
ผู้เสียหายสามารถมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะไรจากขอเงินคืนอย่างนี้ได้บ้างคะครับอันนี้เยอะเลยมันเกี่ยวข้องกันหลายตัวนะครับอันดับแรกเขาทำในระบบอิเล็กทรอนิกส์คือคอมพิวเตอร์นะครับเขาไม่ได้ทำธุรกิจผมดูแล้วในการที่คุยกันเนี่ยยังไม่รู้ธุรกิจทำอะไรเลยนะแต่มาชักชวนคนอื่นลงแต่ในตัวเองเนี่ยทำหน้าแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อที่จะเข้ามาในระบบไปอยู่ในระบบข่าวไปแทรกอยู่ได้ยังไงกับสำนักข่าวใหญ่หนึ่งในระบบออนไลน์ซึ่งข่าวออนไลน์เนี่ยก็มาในระบบ OTT ก็คือ Over the Top เนี่ยซึ่งไม่มีคนควบคุมตรงนี้คือปัญหาที่รู้สึกไทยพีก็เพิ่งจัดสัมมนาของสถาบันสุราไปไม่มีการควบคุม OTT ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้แต่ข่าวเนี่ยมาจากข่าวออนไลน์สมาคมข่าวออนไลน์มีนะครับหน่วยข่าวที่เป็นหน้าจอไลน์เนี่ยท่านเสียหายหรือเปล่าที่มีคนมาฝากคลิปโทษทีครับไอ้เว็บหลอกเขาอย่างนี้ไว้ถ้าท่านเสียหายท่านก็ควรมาแจ้งความเพราะมีคนไปฝากไว้หน้าเขาบอกเขาดูข่าวจะไปกดไปโดนมันโชว์ขึ้นมาได้ไงข้อมูลมันเป็นเท็จในคอมพิวเตอร์อยู่แล้วข้อมูลปลอมทำให้เขาเสียหายนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือช่อโกงอยู่แล้วคือดึงเข้ามาส่วนตัวแล้วก็ชักชวนเขานอกจากช่อโกงแล้วก็ไม่พอก็คือหลอกลวงผู้อื่นให้ลงทุนแล้วให้สัญญาว่าจะให้ดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกำไรผลเงินปันผลในรูปแบบที่ดอกเบี้ยเกินอัตราเมื่อกี้200 บาทได้60 บาทในเวลาไม่กี่ชั่วโมงอะไม่กี่นาทีอะ130ต่อปีต่อเดือนเลยนะประมาณนั้นเลยหรือต่อวันยังไม่แน่ใจมันไม่มีครับมันเกินสถาบันการเงินที่เขาให้ไว้ก็เหมือนที่ท่านผู้การบอกไอ้แบบท่านเนี้ยก็คือคุณแป้งฝากเอาเงินคุณแป้งมาให้ผมท่านผู้การฝากเอาเงินผู้การมาให้คุณเดียวครับหมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ยไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเพราะฉะนั้นเข้าพรก.อันกู้ยืมเงินเป็นการช่อโกงประชาชนจำคุกตั้งแต่5 ปีขึ้นไปมีประเด็นนึงนะฮะที่ผู้เสียหายก็ส่งข้อมูลหลักฐานให้เราคือว่าไปแคปหน้าจอมาก็เป็นเหมือนเป็นการร้องเรียนไปยังหน่วยงานหนึ่งและตอนท้ายนี่ผมเห็นว่าทางด้านผู้ก่อเหตุเนี่ยขู่ว่าจะฟ้องร้องด้วยครับเขาไม่เป็นไรครับก็อย่างเคสเนี่ยถ้าไปร้องทุกเนี่ยท่านผู้การก็สอบสวนก็รู้ว่า1ลายผูกกับใคร OTT ทั้งหมดมันผูกกับมือถือของใครที่เป็นระบบใครแล้วต่อมาก็คือเงินมันจ่ายด้วยระบบไหนมันใช้ระบบพร้อมเพย์ไม่เพย์แล้วแต่ท่านผู้การเนี่ยท่านก็สอบได้อยู่แล้วแล้วก็ไปบัญชีใครนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมูลฐานฟอกเงินได้เนี่ยก็อาจจะให้ประสานกับสำนักงานการฟอกเงินนะครับแล้วก็มาดำเนินการเรื่องยึดอายัดเงินในบัญชีว่ายังเหลืออยู่เปล่าก็ต้องไปดูที่คุณแป้งถามว่าเขาจะได้เงินคืนไหมเขาต้องดูตรงนั้นเลยครับว่าบัญชีใครล่ะแล้วมันมีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่นั่นคือขั้นตอนสุดท้ายหรือท่านผู้การเสริมก็ได้ครับเชิญเลยครับคราวนี้อยากจะถามทาง ท่านผู้บังคับการบ้างว่าคดีนี้เนี่ยแน่นอนว่ายังไม่ได้ใช่ว่าเกิดขึ้นแรกๆมันเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วเราเคยมีการไปสืบไหมคะว่ามีความซับซ้อนแค่ไหนทำกันเป็นขบวนการหรือเปล่าคะคือเป็นขบวนการอยู่แล้วครับแล้วก็มันมีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนในการทำงานในการหลอกลวงแล้วล่าสุดถ้าเราดูข่าวเราก็จะเห็นนะครับว่ามีคนไทยที่ถูกล่อลวงไปที่เขมรครับแล้วก็ใช้คนพวกนี้ในการหลอกคนไทยอีกทีหนึ่งโดยนายทุนก็จะเป็นชาวจีนที่ไปทำงานอยู่ที่เขมรนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบพวกนี้มันถึงเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างใหญ่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็พยายามเน้นย้ำว่าทำยังไงเราถึงจะปฏิบัติการเชิงรุกแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับประชาชนทางบช.สท.เราก็พยายามแก้ปัญหาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการแก้ปัญหาส่วนหนึ่งแต่วิธีการป้องกันเนี่ยที่ผมพยายามพูดอยู่เสมอคือว่าวันนี้ต้องให้ประชาชนร่วมมือด้วยถ้าใครจะมาขอให้เราลงทุนแล้วเราอยากลงทุนจริงๆใช้วิธีการเช็คปลายทางขอเบอร์โทรศัพท์โทรกลับไปคุยด้วยอย่างน้อยๆได้เบอร์โทรศัพท์ตรงนี้เราลดขั้นตอนไปเยอะมากในการที่จะไปขอข้อมูลจากโซเชียลมีเดียขอเพียงแค่นี้นะครับให้ประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะยืมเงินหลอกลงทุนทำอะไรต่างถ้าเบอร์โทรศัพท์ที่ให้มาโทรกลับไปคุยไม่ได้อย่าลงทุนอย่าไปทำอะไรด้วยเด็ดขาดหลักการง่ายแค่นี้นะครับแล้วเชื่อว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นครับครับถามผู้เสียหายฮะเราพอทราบเบอร์เขาไหมฮะไม่ทราบค่ะไม่ทราบเขาติดต่อทางไลน์ค่ะครับแล้วเราสามารถโทรกลับไปคุยกับเขาได้ไหมฮะณตอนนี้โทรแต่ว่าเขาไม่รับค่ะไม่รับสายค่ะตอนนี้ยังมีการพิมพ์ข้อความเพื่อที่จะสนทนาของเงินคืนอยู่ไหมจ๊ะมีค่ะแต่ว่าเขาหยุดติดต่อไปเมื่อวันที่28ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะหยุดติดต่อคือบล็อกเราออกไม่ค่ะไม่บล็อกก็ยังสามารถคุยได้แต่ว่าเขาไม่ตอบคือยังเคลื่อนไหวอยู่ค่ะก่อนเข้ารายการผู้เสียหายออกมาให้ดูเหมือนกันครับว่าเหมือนชวนไปคุยหลายกลุ่มประมาณสัก 3-4 กลุ่มได้ค่ะนี้ใช่ไหมฮะค่ะแบบนี้ท่านผู้บังคับการครับดูแล้วซับซ้อนไหมฮะจับยากไหมครับอย่างนี้คืออย่างที่บอกนะครับว่าความยากก็คือว่าพวกนี้เขาจะใช้โซเชียลมีเดียในการติดต่อสื่อสารเราก็สะดวกเพราะไม่ต้องไปจ่ายเงิน
มันก็เป็นช่องว่างที่ทำให้ทุกคนคิดว่าเรื่องพวกนี้เจ้าหน้าที่ตามได้ครับจริงๆเราตามไม่ได้เพราะว่าผู้ให้บริการต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ LINE Application เนี่ยเขาไม่ให้ความร่วมมือกับเรามันก็เลยทำให้เกิดปัญหาตรงจุดนี้พอเราขอไปที่บริษัท LINE LINE เขาก็บอกว่าเขาไม่ให้ข้อมูลต้องไปใช้กระบวนการทางกฎหมายใช้เวลาเป็นปีครับโอ้อย่างเงี้ยนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นณวันนี้เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเราเองครับเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายที่สุดผมถึงนำเรียนว่าผู้เสียหายหรือประชาชนเนี่ยถ้าจะทำอะไรกับใครในโลกออนไลน์ดึงให้มาอยู่ในโลกปกติที่เราคุ้นชินก็คือเบอร์โทรศัพท์ให้เป็นเบอร์เติมเงินหรืออะไรก็ตามเนี่ยเรายังอยู่ในวิสัยที่เราตามได้ถ้าใครไม่ยอมให้เบอร์ในการโทรติดต่อด้วยอย่าไปติดต่อด้วยเลยนะครับแสดงว่าเขาโกหกแล้วถ้าเขาไม่มีเบอร์เขามาใช้ออนไลน์ไม่ได้นะครับยังไงก็ติดต่อได้แต่ว่าเรื่องนี้พลาดไปแล้วเผลอไปแล้วจะต้องทำยังไงต่อไปดีก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับที่จะพยายามสืบสวนตามหาตัวผู้กระทำความผิดให้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้รับปากนะครับว่าจะได้เงินคืนเพราะว่าต่อให้เราจับคนร้ายได้เงินที่ได้มาก็ต้องมาเฉลี่ยกันกับผู้เสียหายที่เงินเขายังเหลืออยู่แต่ท่านก็รับปากแล้วว่าเดี๋ยวจะให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบข้อมูลครับผมแล้วดูเรื่องนี้เพื่อเป็นการป้องปรามกับอดีตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปใช่ไหมถือว่าเป็นเคสใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของภัยออนไลน์ณขณะนี้หรือเปล่าครับเรื่องนี้เกิดมานานแล้วนะครับ ก็เกิดมาเรื่อยๆผู้เสียหายบางรายที่ไม่ได้มาเป็นข่าวเนี่ยบางคนทำธุรกิจนะฮะมีเงินเป็น30ล้านโดนหลอกไปตรงเนี้ยนะฮะ30กว่าล้านนะครับก็เสียหายเยอะครับแล้วมันไปเกี่ยวพันตรงที่เงินเนี่ยพอหลังจากเขาหลอกลวงไปเขาออกไปนอกประเทศครับมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาในเรื่องการตามเงินคืนนะครับเดี๋ยวก็ต้องแจ้งผู้เสียหายนะฮะหากว่าสะดวกวันไหนเนี่ยฮะก็รวบรวมหลักฐานเป็นปืนแบบนี้พอใช้ได้ไหมครับท่านอัยการได้ครับเนี่ยครับอย่างดีเลยครับอย่างเงี้ยแคปข้อมูลไลน์พวกนี้ได้ครับครับได้ URL ได้ไลน์เดี๋ยวก็คงได้ข้อมูลนะครับแต่ประเด็นก็เหมือนที่บอกอ่ะนะครับอยู่ที่ไหนนะครับถ้าอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยพรบความร่วมมือทางอาญาเนี่ยมันยากแล้วก็ต้องบอกว่าพนักงานสวนไทยอัยการไทยศาลไทยก็มีอำนาจอยู่ในรัฐาธิปัตย์แค่นี้พอออกนอกเนี่ยตามไปได้จริงแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ต้องให้ทางเขาทำให้นะครับนะครับมันยุ่งยากแล้วใช้เวลานานมากจริงฮะเบื้องต้นผู้เสียหายถือว่ามีทางออกแล้วนะนะครับพึงพอใจในบางส่วนไหมครับค่ะสบายใจขึ้นไหมคะค่ะสบายใจขึ้นพูดน้อยไม่เป็นไรนะฮะแต่เราเดี๋ยวพยายามช่วยอย่างเต็มที่แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะพลตำรวจตรีนิเวศอภาวสินผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะท่านต่อมานะคะขอบคุณค่ะท่านอัยการณรงค์ศิรสารอัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณผู้เสียหายด้วยนะคะขอบคุณมากนะครับ